เซิร์ฟบนซากปลาวาฬเกือบเป็นอาหารให้ฝูงฉลามหากว่าคุณเห็นซากปลาวาฬลอยมาใกล้กับเรือของคุณคุณจะทำอะไรถ้าคุณตอบว่าก็ใช้มันเป็นกระดานโต้คลื่นนะสิขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณคิดเหมือนกับแฮร์ริสันวิลเลียมเลยชายวัย26ปีรายนี้รักกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากวันหนึ่งขณะที่เขาอยู่บนเรือกับเพื่อนๆในหน้าน้ำทางตะวันตกของออสเตรเลียพวกเขาก็สังเกตเห็นอะไรขนาดใหญ่กำลังพลุบๆโผล่ๆอยู่ในน้ำมันก็คือซากปลาวาฬที่ตายมาแล้วหลายสัปดาห์แฮร์ริสันมีต่อมเตือนภัยที่ต่างจากปกติเขาไม่เคยกลัวอะไรเลยและก็คิดว่าคงจะเท่สุดๆเลยนะหากเขาได้โต้คลื่นบนซากศพปลาวาฬพอเขาขึ้นไปอยู่บนซากศพเขาก็มองลงไปในน้ำแล้วก็เพิ่งจะเห็นว่ามีปลาฉลามจำนวนมากกำลังเพลิดเพลินกับซาชิมิปลาวาฬกันหนุบหนับโชคดีนะที่เพื่อนๆสามารถช่วยเขาออกมาจากการเป็นวาซาบิบนซาชิมิไปได้อย่างปลอดภัยถ้าคุณเจอซากศพปลาวาฬแบบนี้คุณจะทำอะไรจะซ่าเหมือนชายคนนี้ไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ